สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชหนุ่มกระบี่ฮีโร่ช่วยฝรั่งติดโคนครับราชกิจการอนุเบกษาเผยแพร่เมื่อวันที่4ธันวาคม2558ที่ผ่านมานะครับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2558ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2558รวมทั้งสิ้น 18,076 รายนะครับนอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีกฉบับเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเลกคุณาภรณ์ประจำปี2558ใจความว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเลกคุณาภรณ์ในโอกาสพระราชทานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2558รวมทั้งสิ้น 5,184 รายโดยในจำนวนผู้ได้รับเครื่องราชกว่า 5,000 รายมีรายชื่อของนายชัดอุบลจินดาชาวจังหวัดกระบี่ที่ช่วยสามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ให้รอดพ้นจากเหตุโคลนดูดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับจนเป็นข่าวโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปทั่วโลกโดยนายชัดได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นต่ำกว่าสายสะพายเหรียญเงินดิเลกคุณาภรณ์นะครับ